สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้ผมมาพบกับพี่น้องในรายการพิเศษที่ว่าพิเศษนี้เพราะเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะมีการเฉลิมฉลองวันสำคัญของคริสตจักรร่มเย็นนั่นก็คืองานครบรอบ30ปีของการดำเนินงานคริสตจักรที่แห่งนี้ที่ร่มเย็นนี้พระเจ้าได้เมตตาที่จะให้เกิดคริสตจักรร่มเย็นขึ้นในที่ตรงนี้และคริสตจักรได้ดำเนินการมาและพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้กิจการได้จำเริญและก็เติบโตขึ้นเราก็อยากจะมีการเฉลิมฉลองขอบพระคุณพระเจ้าในพระคุณที่พระองค์ได้กระทำผ่านทางชีวิตของพวกเรา30ปีที่ผ่านมานะครับในคริสตจักรแห่งนี้เราได้เริ่มต้นย้ายมาอยู่ที่นี่จากเอกมัยในเวลานั้นเรามีเงินเพียง 20,000 บาทแต่ว่าพระเจ้าได้ใส่ความเชื่อและพระเจ้าทรงชี้นำในจิตใจที่จะให้เรามาซื้อที่ดินตรงนี้และก็สร้างอาคารหลังใหม่ตรงนี้เมื่อแรกเริ่มเราคิดว่าดูท่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเงิน 20,000 เท่านั้นเราจะทำได้อย่างไรและเมื่อเราคิดถึงเมื่อเราขายที่เดิมที่เอกมัยและเอาเงินจำนวนนั้นมาเพื่อที่จะสร้างก็จะได้เงินเพียงจำนวนเล็กน้อยไม่เพียงพอกับการที่จะซื้อที่ดินและก็สร้างที่ใหม่เพราะเนื่องจากว่าทั้งที่ดินและอาคารในสถานแห่งนี้ในเวลานั้นราคาประมาณ10ล้านบาทแล้วทั้งก่อสร้างด้วยอะไรด้วยก็คงจะมากไปกว่านั้นพี่น้องครับโดยพระกรุณาคุณของพระเจ้าเราสามารถที่จะซื้อที่ดินในเวลานั้นราคาถูกมากนะครับเพียงตารางวาละ 2,000 บาทเท่านั้นเราซื้อที่ดินไร่ครึ่งกว่าๆหลังจากเมื่อเรามีที่ดินแล้วเราลงมือก่อสร้างเราไม่มีเงินเราต้องไปกู้ที่ธนาคารก็เป็นการอัศจรรย์ที่เราสามารถที่จะกู้จากธนาคารได้ในเวลานั้นทั้งที่เราไม่มีสิ่งของอะไรที่จะไปค้ำประกันแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้าธนาคารได้อนุญาตให้เราเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินส่วนหนึ่งและเราก็ลงมือสร้างและเมื่อเราลงมือสร้างแล้วเราก็คิดไม่ออกนะว่าเราจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จแต่โดยพระคุณของพระเจ้าในที่สุดเราก็สร้างเสร็จแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างในเกือบจะไม่มีอะไรเลยเรามีแต่เก้าอี้เก่าๆแล้วก็พัดลมใหญ่ๆที่พัดจนกระทั่งคนมาโบสถ์ครั้งแรกเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเสียงพัดลมก็ดังแล้วก็ลมก็แรงเผ่าผมของคนที่มาประชุมนั้นก็กระเจิดกระเจิงคนก็ไม่ชอบเสียงก็ก้องไปหมดไม่มีเครื่องเสียงที่ดีพอเครื่องดนตรีก็ไม่มีมันเริ่มต้นอย่างทุลักทุเลยากที่จะคิดว่าเราจะสามารถดำเนินการไปได้เมื่อเราสร้างอาคารหลังนี้เสร็จไม่ได้หมายความว่าเราจ่ายหนี้เสร็จแต่ว่าเรายังเป็นหนี้อีกหลายล้านสิ่งต่างๆเหล่านี้
เป็นการทดสอบความเชื่อของพวกเราว่าเราจะวางใจในพระเจ้าหรือไม่และนอกจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาคารในการสร้างแล้วเราก็มีปัญหาในคริสตจักรมากมายทุกคริสตจักรไม่ว่าที่ไหนนะครับก็ย่อมมีปัญหาภายในเราได้ผ่านกระบวนการปัญหาเป็นคลื่นลูกแล้วลูกเล่าปัญหาแล้วปัญหาเล่าสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์สร้างความกังวลและทำให้เกิดความไม่แน่ใจในหลายๆอย่างและบางครั้งนำความท้อใจมาสู่ตัวของผมและก็เพื่อนร่วมงานแต่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พระเจ้าได้ทรงโปรดนำพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นศึกภายนอกหรือว่าจะเป็นศึกภายในไม่ว่าจะปัญหาเรื่องงบประมาณปัญหาเรื่องผู้ทำการและปัญหาสมาชิกแต่ว่าพระเจ้าผู้ได้เริ่มต้นการดีพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นคริสตจักรแห่งนี้และพระเจ้าได้ทรงโปรดนำบัดนี้เวลาก็ล่วงเลยมาถึง30ปีณแห่งนี้เราได้เห็นถึงความมั่นคงที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นเราได้มองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดนำคณะผู้ปกครองที่ดีคณะกรรมการที่ดีขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสมาชิกที่ได้เจริญเติบโตขึ้นที่พระเจ้าทรงโปรดนำเอาเข้ามามีภาระใจและมีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอนุชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีมนมัสการแล้วก็ไม่ว่ากลุ่มที่ช่วยบริการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุกกลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มในคริสตจักรได้ช่วยกันทำงานช่วยกันแบ่งเบาภาระจนกระทั่งมันได้เจริญขึ้นมาสมควรที่เราจะต้องจัดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ใน30ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพระพรของพระเจ้าอาคารหลังนี้ที่ได้สร้างเสร็จและต่อมาอาคารพันธกิจพระเจ้าได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้นต่อมาได้ขยายปรับปรุงทั้งภายในและก็ภายนอกให้ดียิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรามีที่ดินเพิ่มขึ้นซึ่งเราเพิ่งซื้อใช้เงินประมาณ16ล้านบาทในเวลาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ในเวลา30ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นขอบคุณพระเจ้ามีร้านหนังสือที่บริการประชาชนบริการพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศไทยและก็เรามีกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพื่อที่จะส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อจะส่งเสริมคนทั้งหลายที่ให้รู้จักออมและก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้สหกรณ์มีเงินหมุนเวียนมากกว่าที่เราคิดคือประมาณ100ล้านบาทพี่น้องครับและนอกจากนั้นนอกจากเราเห็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเราได้เห็นถึงการบุกเบิกคริสตจักรในเวลานี้เรามีคริสตจักรเครือข่ายที่ร่วมกับร่มเย็นมากกว่า60แห่งทั่วประเทศไทยและก็พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้เรามีส่วนในงานด้านพันธกิจทั้งในและต่างประเทศและเราได้งานมีงานด้านสังคมบริการเรามีมูลนิธิทำให้เราสามารถที่จะไปสร้างโรงเรียนสร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเรากำลังจะสร้างบ้านผู้สูงอายุเรามีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเรามีกิจกรรมที่ช่วยเหลือคนพิการงานต่างๆเหล่านี้ที่ได้สำเร็จลุล่วงไปมันเกินกว่าที่เราฝันเกินกว่าที่เราคิดทั้งสิ้นเหล่านี้ไม่ใช่เพราะว่าคนหนึ่งคนใดมีความเก่งเป็นพิเศษ
สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในปรัชญาที่เราได้เรียนจากพระเจ้าก็คือว่าเราไม่ได้พยายามที่จะทำให้พระเจ้าแต่เราพยายามทำทุกสิ่งในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำเราพยายามที่จะเรียนรู้จากพระเจ้าว่าพระเจ้าให้ทำอะไรและขอบคุณพระเจ้าดังนั้นในวันนี้ผมอยากจะเชื้อเชิญพี่น้องศิษย์เก่านะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้มาร่วมเฉลิมฉลองคริสตจักรได้จัดการเฉลิมฉลองแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือในวันที่28ตุลาจะเป็นการเฉลิมฉลองภายในครอบครัวของร่มเย็นซึ่งเราเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ของเรามันเล็กเราไม่สามารถที่จะจุคนได้มากมายดังนั้นเราจึงได้จัดเป็น2ระยะคือระยะหนึ่งในสมาชิกครอบครัวร่มเย็นทั้งในปริมณฑลและก็สมาชิกร่มเย็นที่อยู่ต่างจังหวัดจะมาร่วมการเฉลิมฉลองในวันที่28ตุลานี้ส่วนครั้งที่2เราเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีเหมือนกันแต่ว่าเราจะจัดในวันที่26มกราคมในปีหน้าเหตุที่จัดอันนี้เพื่อว่าเราจะเชิญเพื่อนที่อยู่ต่างคริสตจักรต่างคณะต่างนิกายแต่ว่าเราเป็นเพื่อนและเรารักซึ่งกันและกันและเราก็อยากจะให้ท่านเหล่านั้นมาร่วมแสดงความยินดีแต่ว่าในงานนี้มีการพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าเป็นงานที่เขาจะจัดผนวกเข้ามากับวันคล้ายวันเกิดของผมในเดือนมกราคมผมได้มีความตั้งใจเพื่อที่จะให้งานอันนี้เป็นงานที่จะได้ประโยชน์สูงสุดพระเจ้าได้ใส่พระใจสำหรับปีหน้าเป็นต้นไปที่จะมีนิมิตสำหรับการทำงานเราเรียกว่าข้ามวัฒนธรรมงานพันธกิจที่เราจะข้ามไปอีกวัฒนธรรมหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเราเตรียมการสำหรับที่จะส่งมิชชันนารีเราเตรียมการที่จะไปเปิดทุ่งนาใหม่ในต่างประเทศและนี่เป็นนิมิตที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้และอีกประการหนึ่งพระเจ้าได้ใส่ภาระใจในการที่จะสร้างหออธิษฐานดังนั้นในวันที่26มกราเราจะจัดมีการเฉลิมฉลองพร้อมกับเชิญชวนให้พี่น้องได้มีส่วนในการที่จะถวายเป็นเงินก้นถุงที่จะสร้างหออธิษฐานหออธิษฐานนี้จะมีไว้สำหรับทุกคณะทุกนิกายที่จะสามารถที่จะใช้ได้ในการที่จะมาอธิษฐาน24ชั่วโมงเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อการฟื้นฟูเพื่อความเป็นเอกภาพเพื่อเราอยากจะเห็นสิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราดังนั้นในวันที่26เราก็จะมีการร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับเราจะนำของขวัญชิ้นหนึ่งไม่ใช่มาให้ผมแต่ว่ามาถวายแก่พระเจ้าเพื่อที่จะเป็นเงินก้นถุงในการสร้างหออธิษฐานนี้เพื่อให้สำเร็จและจะเป็นหออธิษฐานแห่งแรกในประเทศไทยแต่นั้นพี่น้องที่รักครับเราขอเชิญชวนพี่น้องหลายได้มาร่วมเฉลิมฉลองในวันครบรอบ30ปีแห่งพระพรในคริสตจักรร่มเย็นและนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ